สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็รับซื้อเหรียญตามรายการนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบรายการรับซื้อได้ทางคลิปต่างๆของช่องผมนะครับย้ำนะครับรับซื้อเหรียญตามรายการของช่องสลาลมคอยชแนลเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงต้องย้ำว่าเป็นคลิปของช่องผมนะครับเพราะว่ามีสมาชิกเพื่อนๆหลายท่านไม่เข้าใจนะครับไปดูคลิปของช่องอื่นๆนะครับซึ่งทำคลิปรับซื้อเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละช่องนะครับก็คนดูคนติดตามอะไรก็เยอะแต่ว่าท่านที่จะขายเหรียญติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้นะครับแต่บังเอิญว่าท่านติดต่อมาทางผมได้ท่านก็เลยส่งรูปเหรียญของช่องอื่นๆช่องต่างๆมาให้ผมดูนะครับซึ่งส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่ท่านส่งมาคือไม่ใช่เหรียญที่ตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับก็อยากให้ฟังสักนิดนึงนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าช่องผมรับซื้ออะไรบ้างนะครับจำง่ายๆนะครับช่องไหนรับซื้อเพื่อนๆส่งไปขายช่องนั้นนะครับอันนี้คือจบนะครับช่องไหนรับซื้อส่งไปขายช่องนั้นนะครับสำหรับช่องผมช่องทางการติดต่อนะครับชัดเจนนะครับไลน์ ID 0954124443แล้วก็สลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นะครับกลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับเข้า Facebook แล้วก็ค้นหากลุ่มนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้นะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับผมไม่แน่ใจจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวแกะไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยนะครับอันนี้น้ำหนัก1กิโล3ขีดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับมีจดหมายมาด้วยนะครับโอเคโอ้ขาดแล้วนะครับเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินนะครับสำหรับเหรียญรายการนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมรู้แล้วแหละน่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าน่าจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะครับว่าช่องผมซื้อจริงหรือเปล่าแล้วส่งมาขายจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่ทำหน้าปกคลิปเว่อร์ๆนะครับหลอกให้ท่านเข้ามาดูนะครับมาดูกันนะครับว่าตรงปกหรือเปล่านะครับเหรียญ1บาทครุฑแล้วก็1บาทเรือหงส์นะครับ1บาทเรือหงส์ผมไม่แน่ใจว่า100เหรียญหรือเปล่านะครับแต่1บาทครุฑรู้สึกว่า90กว่าเหรียญนะครับให้ดูพอประมาณนะครับเพื่อนๆผมอาจจะไม่ได้นับทุกเหรียญนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเหรียญ1บาทครุฑสภาพผ่านการใช้งานนะครับก็มีหลากหลายสภาพนะครับนี่นะครับครุฑนะครับ2517นะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับผมตั้งเป้ารับซื้ออยากรับซื้อให้ได้ถึง 3,000 เหรียญนะครับอยากให้เยอะกว่าเดือนกรกฎานะครับนี่นะครับก็ใครมีก็ลองทักทายกันมาได้นะครับเพื่อนๆผมเคยทำหลายๆคลิปแล้วนะครับ1บาทครุฑก็อาจจะทำคลิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ที่ผมทำก็คือเป็นการรีวิวเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงนะครับเหรียญยังพบเจอจริงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือช่องผมรับซื้อจริงนะครับผมไม่ได้เอาเหรียญเก่ามาวนนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมมารีวิวก็คือแกะจากกล่องแบบนี้แทบทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เข้ามาอันนี้เป็น1บาทหลังเรือหงนะครับอันนี้ราคาไม่สูงนะครับอันนี้ก็คือความจริงผมไม่ค่อยได้รับเพราะว่าผมมันขายยากแต่ก็คือช่วยซื้อนะครับเพราะว่าพี่เขามีเหรียญตัวนี้ส่งมานะครับก็ช่วยซื้อแต่แจ้งไว้เลยนะครับราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเลยนะครับไม่กี่บาทนะครับตัวนี้นะครับเหรียญ1บาทครุฑนะครับ20ถึง25บาทนะครับเพื่อนนี่นะครับก็คละสภาพกันมาเห็นไหมครับก็ได้มาอีกนะครับนับดีกว่าได้กี่เหรียญนะครับ2 4 6 8 10 พี่เขาแจ้งไว้ว่าประมาณ90เหรียญนะครับสามสิบสองสี่ผมว่าน่าจะเกินนะครับ2 4 6 8 10 2 4 6
80น่าจะได้2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 95เหรียญนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญ1บาทคุดนะครับ95เหรียญนะครับก็รับเงินไปง่ายๆเลยเดี๋ยวทำคลิปเสร็จนะครับเดี๋ยวผมเช็คเรือหงอีกนิดนึงนะครับว่ากี่เหรียญแล้วก็เดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งเลขที่บัญชีมาแล้วนะครับเป็นบัญชีของธนาคารออมสินนะครับนี่นะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับย้ำนะครับว่าขอเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องผมรับซื้อเท่านั้นนะครับเดือนนี้นี่ผมทำบันทึกไว้นะครับว่าเดือนนี้ผมจะได้เหรียญ1บาทคูดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเมื่อวานนะครับเห็นไหมนี่นะครับเมื่อวานนะครับวันที่1นะครับผมได้55เหรียญนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบวกวันนี้ไปอีก95นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสิ้นเดือนมาดูกันนะครับว่ารับซื้อจริงไหมนะครับรับซื้อไม่อั้นจริงหรือเปล่านะครับว่าสิ้นเดือนสิงหาคมผมจะได้เหรียญ1บาทคูดมากี่เหรียญ นะครับอันนี้คือมาทำสนุกกันนะครับเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเหรียญ1บาทครุฑอ่ะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับกระจายอยู่หลายที่นะครับทั้งในชนบทคนแก่คนสูงอายุอะไรที่เขาไม่สามารถเอามาขายได้นะครับใครที่อยากมีรายได้นะครับลองไปเจาะลองไปสอบถามกลุ่มคนเหล่านั้นดูนะครับที่ไม่สามารถไปไหนได้อยู่ที่บ้านประมาณนี้นะครับก็ลองไปสอบถามดูเพื่อนฝูงคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนนะครับลองสอบถามดูมีเหรียญ1บาทครุฑไหมก็ลองไปเสนอราคาไปรับไปขอซื้อดูนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากจะขายก็ส่งมาทักทายมาสอบถามผมได้นะครับไลน์ ID ที่ผมแจ้งไว้นะครับขึ้นไว้ตลอดจนจบคลิปนะครับไลน์ ID ของทางช่องสลานลมคอยชาแนลนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงนะครับก็วันนี้บันทึกคลิปตรงกับวันที่2สิงหาคม2565นะครับก็มีส่งเข้ามา2รายการนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายน่าจะมีมาอีกนะครับอันนี้ก็บ่ายแล้วของวันที่2น่าจะมีเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายการแรกที่ผมบันทึกคลิปไปแล้วนะครับนี่นะครับคลิปที่แกะก่อนหน้าเหรียญ1บาทคุดนะครับเป็นเหรียญตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2531นะครับเนี่ยแบบเนี้ยสภาพแบบนี้เพื่อนๆไม่ผ่านการใช้งานขายได้เหรียญละพันนะครับน่าสนใจไหมครับลองสังเกตดูนะครับหรือว่าลองดูของสะสมที่บ้านหรือว่าสิ่งที่แบบคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเก็บไว้นะครับแล้วก็ลองเอามาดูนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเอามาขายนะครับเราศึกษาเรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ราคาจะได้รู้ว่าของมันมีคุณค่านะครับไม่จำเป็นว่าจะไปหาเพื่อที่จะมาขายนะครับจะเป็นสะสมก็ได้นะครับอย่างน้อยๆถ้าที่บ้านมีแล้วเราไม่รู้เราก็ไปดูเห็นไหมครับถ้าเป็นปี31นะครับมันมีราคานะครับแบบเนี้ยเหรียญละพันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหรียญละพันนะปี31แบบเนี้ยสภาพนี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็ลดน้อยลงไปนะครับอันนี้คือผมอยากจะแนะนำให้หันกลับมาสนใจนะครับของสะสมนะครับบางท่านเคยคุยกับผมนะครับผู้สูงอายุที่มีเหรียญครุฑเยอะๆเนี่ยเขาอยากจะขายแต่เขาขายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดลูกไม่อยู่ลูกหลานไม่มีนะครับเล่นไลน์ไม่เป็นคือเขาโทรมาหาผมนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อถึงที่ไม่ได้เขาบอกว่าอยากจะขายแต่ว่าขายไม่ได้เราถามว่าแล้วลูกมีไหมครับเขาบอกลูกก็ไม่อยู่นะครับลูกไม่สนใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับหลายๆท่านนะครับรุ่นใหม่ๆถ้าได้บังเอิญมาเห็นคลิปนี้นะครับลองย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเหรียญพวกเนี้ยได้เก็บสะสมบ้างหรือเปล่านะครับลองกลับไปสอบถามสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยถ้าท่านกลับไปถามพ่อแม่นะครับท่านก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาแล้วแหละมีคนสนใจมีคนพร้อมที่จะรักษาของพวกนี้ต่อจากท่านอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมแนะนำเพราะว่าผมมาแนะนำได้ยังไงเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับอยากจะขายเพราะว่าลูกหลานไม่สนใจนะครับลูกหลานรุ่นใหม่ๆไม่สนใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบน่าเสียดาย
นะครับผมคิดว่าน่าเสียดายลองดูนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับสอบถามท่านดูนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะไปเอาสมบัติท่านมาขายไม่ใช่นะครับเราถามเพื่อให้ท่านได้แบบมีความชื่นใจนะครับว่าถ้ามีของแบบนี้อย่างน้อยลูกหลานสนใจอะไรแบบนี้ก็ท่านก็พร้อมที่จะสามารถแบบพร้อมที่จะส่งต่อให้เก็บสะสมต่อไปหรือว่าจะขายก็ได้นะครับอย่างน้อยก็คือเราได้สนใจท่านแล้วก็ท่านก็คือรู้สึกดีอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับอยากให้กลับไปสนใจสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่แบบสิ่งอะไรที่แบบสลับซับซ้อนเลยนะครับพวกเนี้ยถ้าไม่รู้ก็ศึกษานะครับของมันมีราคาของเก่ามีราคานะครับเหรียญก็มีราคานะครับของเก่าหลายๆชนิดนะครับเครื่องกระเบื้องกระเพาะปลาอะไรพวกนี้มันก็มีราคาทั้งนั้นนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับส่วนผมก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลักๆเลยก็คือผมรับซื้อนะครับตามรายการที่ผมประกาศนะครับก็ประมาณนี้มาแนะนำแล้วก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับมารีวิวให้ดูว่ามีส่งมาขายจริงๆนะครับยังมีอยู่นะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองไปดูนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปโอน2รายการเลยนะครับรายการนี้ก็ยังไม่โอนนะครับเนี่ย10เหรียญเอ้ยไม่ใช่10เหรียญขออภัยครับ5เหรียญนะครับส่งมา50บาทเหรียญละพันนะครับอันนี้ได้เกือบครึ่งหมื่นนะครับครึ่งหมื่นเลยไม่ใช่เกือบครึ่งหมื่นนะครับ 5,000 บาท50บาทแลกเงิน 5,000 นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะโอนอีกนะครับโอน2รายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าคลิปที่ลงวันที่2อ่ะมีรายการอื่นอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีจากสงขลาส่งเหรียญ10มาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลานลมคอยชแนลนะครับช่องนี้มีอะไรมานำเสนอเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ได้จริงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ